สวัสดีครับวันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับจะเข้า Academy ที่ผมจะเปิดเป็น Academy EX นะครับ Exclusive ของ iStock นะครับก็ให้ทุกคนมีพอร์ตของ iStock ก่อนนะครับแล้วทีนี้ผมจะบอกวิธีเรื่องการทำงานที่จะทำให้เราเข้าไปเป็น Exclusive ของ iStock ได้ง่ายขึ้นนะครับใครที่มีบัญชี iStock แล้วก็มาดูที่หน้า esp.getmate.com ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ brief นะครับ brief ตรงนี้นะครับให้ทำงานตาม brief นะครับมาถึงตรงนี้ก็กด see all นะครับก็เลือกเอาสัก2 brief นะครับที่คิดว่าทำได้นะครับแต่จริงๆผมว่าคิดน่าจะทำได้หมดแหละเป็นวิดีโอนะครับให้เลือกตรงนี้ก็ได้นะครับ fast track toCustomer Content นะครับตัวนี้เป็น Recycle ตัวนี้เป็น Back to School เราลองมาดู Back to School น่าจะง่ายนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับใน Brief Detail ก็จะมีหัวข้อเป็น Back to School นะครับ Cross October ก็คือหมายถึงว่า Brief เนี้ยมันจะหมดเขตวันที่1ตุลาคมนะครับอันนี้คือ brief code เวลาเราจะอัปโหลดเข้าไปนะครับใช้ brief code ตัวนี้นะครับเดี๋ยว copy ไปก่อนนะครับทีนี้เราเลื่อนลงมาก็จะมี brief detail นะครับก็ให้เราอ่านดีๆนะครับก็ส่วนมากก็จะต้องเป็นสร้าง new content มาใหม่ๆนะครับไม่ใช่เอาตัวเก่ามานะครับ region ก็เป็น global ก็คือทั่วโลกนะครับก็จะมีพวก customer ก็ต้องการ diversity ความหลากหลายเป็น variety skin tone หรือว่านี้พวกนี้นะครับหลากหลาย gender หลากหลายอายุ LGBT บวกก็ได้นะครับก็เลื่อนดูเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะมีพวก visual example นะครับให้เราดูว่าเราจะทำแบบไหนหรือจะไป search ดูอีกทีก็ได้นะครับให้ลองทำตามนี้นะครับให้ถ่ายสักประมาณคือ brief ขั้นต่ำมันต้อง10คลิปนะครับก็ถ่ายสัก20ถึง30คลิปก็ได้20ถึง40อ่ะนะครับคลิปก็ได้นะครับแล้วก็ไปอัปโหลดถ้าอัปโหลดตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็คือคลิกแล้วก็กดอัปโหลดวิดีโอตรงนี้ได้เลยถ้าเราทำงานมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นอันนั้นให้เลยมันก็จะขึ้นแบบ brief ตรงนี้ให้เลยหรือไม่ก็ถ้าสมมติเราไม่ได้สร้างไม่ได้อัปโหลดผ่านตรงนั้นแล้วก็มา create batch ก็ได้แล้วก็ใน brief code เนี่ยนะครับก็วางรหัสโค้ดลงไปนะครับพอเราทำเสร็จแล้วเราก็กด create นะครับมันก็จะมาตรงนี้แหละนะครับคลิกเข้าไปที่ batch ก็ค่อยอัปโหลดนะครับอัปโหลดงานเข้าไปนะครับก็เป็นงานเสร็จนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการสมัคร exclusiveนะครับเป็นการเปิดทิเก็ตขอเป็น Exclusive ที่ iStock Photo นะครับแต่ขอให้ทุกคนที่อยากจะเข้า Academy นะครับให้ทำแบบนี้ก่อนนะครับไปถ่ายตาม Creative Brief ตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมแนะนำมี2 Brief นะครับที่เป็น Fast Track ก็มีตัว Back to School นะครับโอ้ยมีตัวนี้ด้วยครับเลือกเอาเลยครับนะฮะเลือกเอาเลยที่เป็น Fast Track คือคุณทำอะไรได้แล้วก็คลิกเข้าไปดูว่าถ้ามันเป็น global อะไรประมาณนี้มันก็จะไม่จำกัดสัญชาตินะครับแต่ถ้าเราเข้าเป็น EX จริงๆแล้วมันก็มาทำ custom content หรือมันมาทำ creative brief อย่างนี้มันก็จะมีรายละเอียดดีเทลเจาะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ให้คลิกเข้าไปแล้วเลือกทำวิดีโอนะครับหรือไม่เราทำตัวนี้10คลิปตัวนี้10คลิปหรือตัวนี้10คลิปก็ได้ก็ยิ่งดีนะครับยิ่งจะผ่าน exclusive ง่ายขึ้นนะครับลองไปทำกันดูแล้วกันครับสวัสดีครับ